ตื่นได้แล้วจ้ะองุ่นเช้าแล้วเหรอเนี่ยรีบลุกไปล้างหน้าแปรงฟันได้แล้วลูกวันนี้เปิดเทอมวันแรกเดี๋ยวจะสายเอานะจ๊ะอุ๊ยจริงด้วยหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะคุณแม่เสร็จแล้วเหรอจ๊ะองุ่นมามากินข้าวกันลูกคุณแม่คะแล้วคุณพ่อล่ะคะพ่อเขาออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วจ้ะลูกช่วงนี้พ่อเขางานยุ่งมากๆเลยสงสารคุณพ่อจังเลยนะคะงั้นวันนี้คุณแม่ก็ต้องไปส่งหนูที่โรงเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วเราจ้ะลูกจ้าองุ่นสวัสดีค่ะคุณครูเอ๊ะกระเป๋าใหม่องุ่นเหรอจ๊ะเนี่ยสวยจังเลยใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหนูสัญญากับคุณแม่ว่าจะตั้งใจเรียนคุณแม่ก็เลยซื้อให้นะคะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็อย่าลืมทำตามสัญญาด้วยนะจ๊ะองุ่นค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันฝากด้วยนะคะคุณครูได้เลยค่ะคุณแม่อ้าวสวัสดีจ้าสายลุงสวัสดีจ้าองุ่นเอ็งยังไงบ้างปิดเทอมไปเที่ยวที่ไหนกันมาล่ะจ๊ะปีเทอมนี้ฉันไปเที่ยวทะเลกับพี่มาแล้วจ้าแล้วเธอล่ะจ๊ะฉันไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยจ้ะสายลุงแต่วันนี้ฉันมีกระเป๋าใบใหม่มาด้วยแม่ว้าวสวัสดีจ้าชมพูสวัสดีค่ะคุณครูตั้งใจเรียนนะจ๊ะชมพูเดี๋ยวตอนเย็นแม่จะรีบมารับค่ะคุณแม่เอาละจ้านักเรียนได้เวลาเลิกเรียนแล้วเชิญไปรอผู้ปกครองมารับได้เลยนะจ๊ะเย้นี่ชมพูที่เธอเรียกพวกเรามาที่นี่มีอะไรเหรอจ๊ะคือว่าฉันมีของเล่นใหม่จะมาให้พวกเธอดูด้วยล่ะเอ๊ะอะไรเหรอจ๊ะชมพูนี่ยังไงล่ะจ๊ะต้องถ่ายรูปอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะจ๊ะฉันเห็นแล้วอยากได้คุณแม่ก็เลยซื้อให้น่ะโอ้โหคุณแม่ของชมพูนี่ใจดีจังเลยนะจ๊ะใช่จ้ะคุณแม่น่ารักฉันตามใจฉันทุกอย่างเลยล่ะฉันขอลองเล่นหน่อยได้ไหมจ๊ะชมพูได้สิจ๊ะองุ่นมาๆทุกคนเดี๋ยวฉันจะเป็นคนถ่ายรูปให้นะนี่พวกเธอฉันว่าแม่ของฉันคงจะมารับแล้วล่ะไปก่อนนะจ๊ะงั้นพวกเราก็ไปกันเถอะจ้าจ้าชมพูชมพูลูกชมพูมาแล้วค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะลูกเรียนวันแรกสนุกมั้ยจ๊ะสนุกมากๆเลยค่ะคุณแม่จ้างั้นแม่ว่าเรากลับกันเถอะคุณพ่อรออยู่นะจ๊ะค่ะคุณแม่เอ๊ะชมพู่เรากล้องที่แม่ซื้อให้เหรอลูกไปอยู่ไหนคือว่าเมื่อเช้าหนูเอาไว้เล่นกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอ๊ะเอาไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าลูกเอาไปให้องุ่นเล่นด้วยน่ะเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าเด็กพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้มีอะไรกันหรอคะคุณแม่ก็ดิฉันเพิ่งซื้อกล้องถ่ายรูปให้ชมพูใหม่แล้วเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งจะเอามาโรงเรียนด้วยวันแรกแต่ตอนนี้มันหายไปนะคะคุณครูอ๋อสงสัยน้องชมพูคงเอาไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าคะดิฉันว่าจะต้องมีคนแอบขโมยกล้องของชมพูไปแน่ๆเลยค่ะคุณครูแล้วกล้องที่ว่านี่ใช่แบบนี้หรือเปล่าคะอุ๊ยใช่แล้วค่ะคุณครูครูเองเหรอคะที่เป็นคนเอาไปไม่ใช่หรอกค่ะพอดีว่าดิฉันเห็นมันวางอยู่ตรงพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะก็เลยเก็บมาให้นะคะอ๋อแบบนี้นี่เองสงสัยชมพูคงจะลืมไว้แน่ๆเลยงั้นก็ขอบคุณครูมากเลยนะคะที่เก็บมาให้งั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะอ้าวคุณแม่คุณแม่คะสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูมีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักด้วยนะชมพู่ชมพู่จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคน
ันชื่อชมพู่นะจ๊ะฉันเพิ่งมาวันแรกฝากเนื้อฝากตัวได้นะเอาละจ้ะทุกคนแนะนำตัวกับเพื่อนใหม่หน่อยสิจ๊ะสวัสดีจ้าชมพู่ฉันชื่อองุ่นนะจ๊ะฉันชื่อสายลุงจ้าฉันชื่อชมพู่ฉันชื่อฟ้าใสเอาละจ้ะชมพู่ไปนั่งที่ได้แล้วละจ้าเดี๋ยวคุณครูจะได้เริ่มสอนค่ะเอาละจ้ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะมาสอนบวกเลขกันนะจ๊ะวันนี้1บวก2เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะ3ค่ะวันนี้เก่งมากๆเลยนะจ๊ะเด็กๆทุกคนเอาละจ้ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไปรอผู้ปกครองมารับได้เลยจ้าเย้รอฉันด้วยทุกคนลุงจ้าเราไปเล่นสไลเดอร์กันไหมฉันอยากเล่นสไลเดอร์ได้สิจ้าชมพู่งั้นเราไปเล่นกันเถอะสนุกจังเลยวู้ฮ่าฉันจะไปแล้วนะว้าวโอ๊ยฮะชมพู่เป็นอะไรหรือเปล่าชมพู่ชมพู่เป็นอะไรหรือเปล่าชมพู่คุณครูคะคุณครูมีอะไรกันนะจ๊ะเด็กๆเด็กๆจ๊ะเด็กๆเอ๊ะชมพู่ชมพู่เป็นยังไงบ้างจ๊ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหนูเจ็บมากๆเลยค่ะคุณครูค่ะชมพู่ลูกเอ๊ะชมพู่ชมพู่เป็นอะไรลูกมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูไหนคุณครูอธิบายให้ฉันฟังสิคะว่าทำไมลูกฉันถึงหัวแตกแบบนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้น้องชมพู่เล่นสไลเดอร์นะคะแล้วก็พัดตกลงมานะคะอะไรนะคะคุณครูทำไมครูถึงไม่ดูแลลูกดิฉันแบบนี้ล่ะคะฉันไม่ยอมหรอกนะคะคุณแม่คะใจเย็นๆก่อนนะคะฉันไม่ยอมไม่เย็นมาแล้วล่ะค่ะชมพู่ลูกชมพู่บอกแม่มาสิว่าใครทำลูกหัวแตกแบบนี้ไม่มีใครทำหนูหรอกค่ะไม่จริงอ่ะจะไม่มีใครทำได้ยังไงลูกแม่หัวแตกขนาดนี้ฮะหรือว่าเป็นเด็กสองคนนี้หรอหนูสองคนหรอที่เป็นคนผลักลูกของฉันน่ะชมพู่ถึงได้หัวแตกแบบนี้คือว่าพวกหนูไม่ได้ทำนะคะคุณนะคุณแม่คะองุ่นกับสายลุงไม่ได้เป็นคนทำนะคะหนูเลื่อนล้มลงมาเองค่ะคุณแม่ไม่รู้แหละคุณครูคะพรุ่งนี้ดิฉันจะพบผู้ปกครองของเด็กที่ชื่อองุ่นนี้ด้วยนะคะอย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือยังไงฉันจะโทรแจ้งให้นะคะขอบคุณมากนะคะงั้นฉันกับลูกขอกลับก่อนนะคะต้องพาลูกไปหาหมอเฮ้ยฉันจะโดนคุณแม่ดุไหมอ่ะไม่หรอกจ้ะองุ่นองุ่นไม่ได้เป็นคนทำนี่นะไปงั้นเดี๋ยวเราไปรอคุณแม่กันข้างนอกดีกว่านะจ้าขอโทษนะคะคุณครูที่มาสายไม่ทราบว่าคุณครูเรียกดิฉันมาวันนี้มีอะไรหรือเปล่าคะคืออย่างนี้นะคะก็ลูกสาวของคุณน่ะสิคะมาทำลูกสาวดิฉันหัวแตกเมื่อวานนี้ค่ะคุณจะรับผิดชอบยังไงคะอะไรนะคะฉันว่าต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยล่ะค่ะปกติองุ่นไม่ใช่เด็กที่มีนิสัยแกล้งเพื่อนแบบนี้นะคะนี่ยังจะเข้าข้างลูกอีกเหรอฮะใจเย็นๆก่อนนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเช็คดูจากกล้องวงจรปิดให้นะคะว่าความจริงเป็นยังไงจะเย็นๆกันก่อนนะคะดีค่ะให้มันรู้กันไปเลยว่าใครผิดใครถูกจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่แบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเช็คให้ตอนนี้เลยค่ะอะนี่ไงช่วงเวลานี้พอดีเลยคุณแม่คะมาดูนี่ก่อนสิคะไหนนะคะไหนไหนขอดูหน่อยสิคะนี่ยังไงล่ะคะคุณแม่น้ององุ่นไม่ได้เป็นคนผลักนะคะน้องชมพู่ลื่นล้มลงมาเองนะคะเอ๊ะจริงด้วยอุ๊ยตายละคุณแม่คะดิฉันขอโทษด้วยนะคะที่พูดไปเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ลูกของฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆดิฉันก็ดีใจแล้วค่ะคุณแม่คะตกลงว่าเคลียร์แล้วนะคะเออค่ะคุณครูงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณน้อยหน้าต่อไปจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณครูแค่ทุกคนรู้ความจริงก็พอแล้วล่ะค่ะงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะองุ่นวันนี้เรียนสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่คะว่าแต่วันนี้คุณแม่โดนคุณครูว่าอะไรหรือเปล่าคะ
ก็ไม่มีอะไรหรอกจ้าองุ่นแค่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะจ้าองุ่นของแม่น่ะเป็นเด็กดีอยู่แล้วนี่นาใช่ไหมจ้าค่ะคุณแม่งั้นวันนี้แม่จะพาองุ่นไปอาบน้ำนะจ้าแล้วเดี๋ยวก่อนนอนแม่จะเล่านิทานให้ฟังค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ